เรื่องเล่าจากพระป่าตอนที่สามบิณฑบาตในป่าเมื่อท่านเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วท่านก็อธิษฐานบาตรก่อนจะออกบิณฑบาตเป็นปกติทุกครั้งที่จะบิณฑบาตท่านก็เดินผ่านต้นไม้ใหญ่กลุ่มนั้นไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพูดว่านิมนต์โปรดพระภิกษุหนุ่มได้ยินก็หันไปมองเห็นโยมผู้หญิงใส่ชุดยาวขาวยืนถือของสำหรับใส่บาตรอยู่คนหนึ่งท่านก็ยืนรอรับด้วยอาการสงบและจิตใจจดจ่อด้วยอาการเรียบร้อยพอโยมใส่บาตรแล้วโยมผู้นั้นก็พูดว่าเดินไปแล้วเลี้ยวซ้ายจะมีคนรอใส่บาตรท่านอยู่3คนแล้วเขาจะบอกทางท่านเองพระภิกษุหนุ่มพอรับบาตรแล้วก็เดินไปตามทางที่โยมผู้หญิงบอกและมีโยมผู้หญิงยืนรออยู่3คนจริงๆเมื่อใส่บาตรเสร็จเขาก็บอกทางให้ตรงไปน้ำตกแล้วเลี้ยวขวาพอพระภิกษุหนุ่มเดินไปได้พักหนึ่งก็หันกลับมาดูญาติโยมที่ใส่บาตรในระยะที่เดินออกไปไม่กี่ก้าวโยมที่ใส่บาตรได้หายไปแล้วพระภิกษุหนุ่มรู้สึกเย็นบูบที่หลังทันทีแล้วเดินไปมองกลับมาดูข้างหลังอีกด้วยความสงสัยว่าบ้านที่คนมาใส่บาตรอยู่แถวไหนกันแน่เดินไปด้วยมองดูไปด้วยไม่เห็นว่ามีบ้านคนสักหลังอาหารที่บิณฑบาตมาได้อย่างไรท่านก็ไม่กล้าฉันเพราะเคยได้ยินคำเล่าลือกันมานานในกลุ่มพระที่เดินทุดงหลงทางเข้ามาในเขตประเทศลาวโดยเฉพาะบริเวณเขตภูเขาควายว่าเคยมีพระภิกษุหลายรูปเมื่อรับอาหารบิณฑบาตฉันแล้วไม่เห็นกลับออกไปจากป่าหายไปเลยตั้งหลายรูปเพราะถูกคนเมืองลับแลจับไปบางรูปที่มีโอกาสกลับออกมาก็มีอาการแปลกๆคือบ้าเสียสติไปเลยก็มีตัวอย่างมีให้เห็นเยอะแยะดังนั้นด้วยความวิตกกังวลหรือไม่ประมาทท่านก็เลยไม่ฉันอาหารบิณฑบาตนั้นท่านก็เอาอาหารบิณฑบาตนั้นเทใส่โคนต้นไม้ใหญ่พร้อมกับพูดว่าอาหารนี้อาตมาไม่ฉันขอจงให้ผู้ใส่บาตรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดพอเทอาหารก็ได้กินอาหารที่น่าฉันมากๆท่านก็นั่งสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่ตรงนั้นพอกำลังจะลุกขึ้นเดินตาของท่านเหลือไปมองเห็นมดแดงที่มากินอาหารนอนหลับกองกันอยู่เป็นจำนวนมากท่านก็ตกใจว่ามดเหล่านั้นตายเพราะท่านท่านก็เลยขออโหสิกรรมต่อมดเหล่านั้นแล้วสวดมนต์มาติกาบังสกุลให้มดเหล่านั้นความไม่โลภไม่เห็นแก่กินทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยไปได้เสี้ยววินาทีความโลภไม่มีสติทำให้เกิดทุกข์ภายหลังพระภิกษุหนุ่มก็พยายามที่จะเดินออกจากแนวภูเขาที่สูงและยาวเทือกนั้นเดินอยู่ทั้งวันก็วนกลับมาที่เดิมอีกหลายต่อหลายรอบเลยทีเดียวท่านก็เลยหยุดนั่งพักตั้งสติสำรวจจิตอีกครั้งพร้อมกับอธิษฐานบอกแม่นางธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาและบุญกุศลบารมีที่ได้สร้างมาให้เห็นทางเดินของมนุษย์และพระธุดงค์ด้วยเถิดสวดมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ109จบแล้วก็เดินต่อไปใหม่พบสามเณรคำครั้นท่านเดินไปสักระยะหนึ่งก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ80ถึง90กว่ายืนดักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอพระภิกษุหนุ่มเดินเข้าไปใกล้พระภิกษุแก่รูปนั้นเดินตรงเข้ามาก้มลงกราบพระหนุ่มท่านก็รีบจับมือพระภิกษุแก่รูปนั้นทันทีแล้วพูดว่าหลวงปู่อย่ากราบกระผมกระผมเพิ่งบวช11พรรษาเท่านั้นหลวงปู่รูปนั้นพูดว่าผมเป็นเนนครับท่านพูดสำเนียงภาษาลาวผมเป็นสามเณรครับท่านอาจารย์ผมชื่อสามเณรคำมาดักรอท่านอาจารย์อยู่ที่นี่3วันแล้วครับท่านอาจารย์ยังไม่ได้ฉันข้าวมา5วันแล้วผมมีอาหารมาถวายอาจารย์ผมขอใส่บาตรอาจารย์ครับอยากได้บุญนำอาจารย์สามเณรพูดเป็นภาษาลาวพระภิกษุหนุ่มก็เคยได้ยินจิตศัพท์ของหลวงปู่สามเณรที่ภูเขาควายมาบ้างเหมือนกันท่านก็รู้สึกดีใจแต่ไม่กล้าแสดงออกพระภิกษุหนุ่มจึงนั่งสนทนาธรรมกับสามเณรว่าผ
มอยู่ในป่าที่ผ่านมา5วันผมไม่ได้ยินเสียงลมพัดต้นไม้สักนิดหนึ่งเลยสามเณรพูดขึ้นว่าที่ท่านครูบาย่างผ่านมา5มื้อรอดออกมาได้เป็นบุญตัวนักครูบาป่านั้นเขาลูกนั้นถ้าบ่ตายก็เป็นบ้าเขาเอ่ยว่าเมืองเขาลับแลแม่จงอางคนเขาเรียกว่าเขาลับแลแม่จงอางใหญ่ส่วนมากบ่มีผู้ใดรอดออกมาได้เกิน3มื้อพอสนทนากันได้พักหนึ่งจึงต้องแยกทางกันเดินต่อตามหน้าที่และนัดพบกันที่ถ้ำลือสีร้อยตนพระภิกษุหนุ่มไม่รู้ทางเลยถามสามเณรว่าถ้ำนี้อยู่ช่วงไหนหลวงปู่เนนคำบอกว่าเดินไปตามร่องน้ำนี้ถ้าครูบาเดินธรรมดา7มื้อก็ฮอดถ้าเดินเร็วๆบ่อพัก 3-4 มื้อก็ฮอดการเดินทุดงเดินข้างริมแม่น้ำลำธารก็จะเดินง่ายสำหรับผู้ที่เคยเดินเพราะอาศัยทางสัตว์ที่มาหากินตามริมตลิ่งอาจจะสูงขึ้นถ้าที่นั้นเป็นภูเขาเหมือนเราเดินเอียงๆประมาณ 45-50 องศาพร้อมกับสะพายบาทและกดบางครั้งเดินข้างตลิ่งพังลงต้องระมัดระวังตั้งสติตลอดเวลามากกว่าการเดินจงกรมเป็น10เท่าเพราะถ้าตกลงไปนอนในแม่น้ำลำธารทันทีดีหน่อยถ้าไม่ถูกไม้หรือหนามเสียบปุงทางเดินที่หลวงปู่เนนคำบอกให้ซึ่งเป็นช่องทางเล็กๆมีเพียงทางเดียวแต่เดินสบายเพราะมีเชิงเขาทั้งสองข้างขนาบไว้ไม่ให้เดินออกนอกทางแต่พระภิกษุหนุ่มก็แปลกใจว่าใครหนอมาดินแดนแถวนี้ถึงมีทางที่ราบเหมือนมีคนใช้ทางอยู่ตลอดเวลายิ่งเดินลึกเข้าไปยิ่งไม่มีทางอื่นอีกเลยเพราะภูเขาขนาบข้างสูงขึ้นเรื่อยๆบีบให้พระภิกษุหนุ่มไม่มีทางเลือกอื่นที่จะเดินท่านก็เดินไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนมาถึงทางตันเป็นภูเขาซึ่งท่านสังเกตพื้นดินตรงทางเดินไปนั้นเหมือนพื้นดินต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นกันโดยมีเทือกเขาสูงใหญ่ขวางอยู่หน้าพระภิกษุหนุ่มก็หาทางที่จะเดินผ่านภูเขาลูกนี้ให้ได้ขณะนั้นเวลาประมาณสัก17นาฬิกาอยู่ในป่าก็มืดแล้วแต่ก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ในใจว่าเราเดินมาผิดทางแล้วหรือไม่ถ้าจะเดินกลับก็จะทำให้เสียเวลามากพระภิกษุหนุ่มจึงตัดสินใจเดินอย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเส้นทางที่เดินนั้นก็รู้สึกว่าจะต่ำลงไปเรื่อยๆภูเขาสูงชันขึ้นเรื่อยๆเช่นกันผจญภัยเมืองพญานาคจนในที่สุดก็กลายเป็นอุโมงค์สูงบ้างต่ำบ้างบางที่ก็ต้องเดินก้มหัวลงบางที่ถึงกับต้องครานบางที่ก็โล่งโปร่งมองเห็นดาวเดินไปได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆพบต้นไม้ใหญ่มากประมาณ20คนโอบและสูงลำต้นตรงไม่มีกิ่งก้านมากนักสูงประมาณ60เมตรหรืออาจมากกว่านั้นพระภิกษุหนุ่มก็เดินไปเรื่อยๆแล้วแต่ทางจะพาไปจนไปพบสระน้ำหนองน้ำกว้างใหญ่ประมาณ10เมตรพระภิกษุหนุ่มก็เลยหาที่ปักกดห่างออกไปประมาณ100เมตรเพราะเกรงว่าถ้าปักกดใกล้หนองน้ำอาจจะมีสัตว์ป่ามากินน้ำจะทำให้ไม่พอใจจึงปักกดห่างออกไปยามรติการค่ำคืนอันดึกสงัดนี้พระหนุ่มยังคงหาคำตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าขณะนี้ตัวเองอยู่ณบริเวณใดของประเทศอากาศอันแสนหนาวเหน็บจนเข้ากระดูกทำให้เย็นชาไปทั้งตัวพระภิกษุหนุ่มถึงกับอุทานขึ้นในใจตัวเองว่าสงสัยตัวกูจะต้องกลายเป็นมนุษย์น้ำแข็งแน่ถ้านอนที่นี่คงต้องนั่งอย่างเดียวตลอดคืนนี้พอเวลาดาวช้างกลับหัวจะตกดินประมาณตีสามถึงตีสี่พระภิกษุหนุ่มก็ได้ยินเสียงช้างร้องเหมือนมันตกใจดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าเสียงนั้นดังมาจากทางหนองน้ำเหมือนร้องขอความช่วยเหลือดังหวยหวนและเบาลงเรื่อยๆเหมือนคนใกล้ตายใจก็คิดอยากจะออกไปดูแต่ก็ไม่กล้าเพราะข้างนอกยังมืดมากไม่สามารถมองเห็นทางได้ประกอบกับน้ำค้างหนาจนเป็นแม่คะนิ้งและไม่แน่ใจว่า
เป็นช้างจริงหรือเปล่าท่านจึงไม่ออกมาดูรอจนสว่างเวลาประมาณ8โมงเช้ากว่าๆพระภิกษุหนุ่มจึงออกไปที่หนองน้ำระหว่างที่กำลังมองหาทางที่จะลงไปตักน้ำและก้าวเท้าขวาลงไปจู่ๆก็มีสิ่งประหลาดโผล่ขึ้นกลางหนองน้ำอย่างกระทันหันพระภิกษุหนุ่มตกใจถึงกับนั่งก้นจำเบ้ากระแทกพื้นแต่กลับเข้านั่งสมาธิทันทีโดยอัตโนมัติอยู่ริมตลิ่งนั้นและยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรสิ่งนั้นก็พุ่งเข้าจู่โจมหาพระหนุ่มทันทีโดยไม่รอช้าน้ำแตกกระจายออกเป็นบริเวณกว้างพระหนุ่มมองเห็นเหมือนท่อนไม้พุ่งเข้ามาหาตนประหนึ่งจะฆ่าชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกว่าท่อนไม้ทำไมถึงพุ่งมาหาตรงๆได้พอพระหนุ่มมองเห็นชัดๆก็ถึงกับตะลึงมันไม่ใช่ท่อนไม้อย่างที่คิดแต่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าพญานาคช่วงลำตัวใหญ่เท่าคนอ้วนน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมสายหัวไปมาแลบลิ้นออกมากู่พระหนุ่มพร้อมทั้งส่งเสียงร้องดังสนั่นไปทั้งป่าแก้วหูแทบแตกเสียงนั้นคล้ายกับเสียงช้างพระหนุ่มเปียกปอนไปทั่วตัวไม่รู้อะไรเลยเหงื่อไหลออกมาเป็นทางจะกลัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ากลัวแล้วทำไมจึงไม่วิ่งหนีไม่รู้ว่าหัวใจสติอยู่ตรงไหนจะลุกขึ้นวิ่งขาก็ไม่รู้หายไปไหนยิ่งมันยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆมองเห็นตัวมันเท่าช้างอ้วนตัวของพระหนุ่มเท่านิ้วก้อยแค่นั้นเองสักพักหนึ่งก็ได้สติกลับมาคิดได้ว่ามึงพุ่งมาจริงๆกูก็หลบทางนี้ธรรมชาติของจิตท่านเรียกว่าหทัยวัตถุซึ่งมีอยู่ในจิตเล็กๆแต่ท่านก็นั่งสมาธิอยู่แต่ไม่มีสติเมื่อสามารถตั้งสติได้แล้วแผ่เมตตาในใจออกไปให้พญานาคนานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเหงื่อของพระหนุ่มก็ค่อยเย็นลงใจนิ่งขึ้นไม่ตกใจไม่กลัวตายแล้วพร้อมกับถามออกไปว่าท่านไม่เคยทำร้ายมนุษย์ไม่ใช่หรืออาตมาเป็นพระภิกษุมาแสวงหาสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลงทางเข้ามายังหาทางออกไม่ได้ท่านช่วยอาตมาหาทางออกจะดีกว่าและอาตมาก็จะไม่ได้มารบกวนท่านอีกเพราะทุกชีวิตในโลกย่อมมีโอกาสหลงทางได้เมื่อมีผู้มาชี้ทางให้แล้วก็จะต้องทำให้ถูกทางไม่ใช่หรือท่านพญานาคท่านก็จะได้บุญมากด้วยเพราะท่านก็ได้ชื่อว่าชี้ขุมทรัพย์ให้อาตมาพระภิกษุหนุ่มพูดกับพญานาคซึ่งสงบฟังอย่างตั้งใจพระภิกษุหนุ่มเห็นเป็นโอกาสเหมาะเพราะพญานาคสงบเย็นลงจิตของท่านสั่งการทันทีโดยอัตโนมัติท่านเทศต่อทันทีว่าชีวิตของสรรพสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างทรมานก็เพราะความหลงโดยใช้ปัญญาในทางที่ผิดแต่กลับคิดว่าถูกเพราะทิฏฐิความยึดในตัวตนมากเกินไปจึงทำให้เกิดทุกข์ขึ้นบางครั้งพอมีสติสัมปชัญญะก็จะไม่กล้าทำบาปทำชั่วไม่พูดโกหกหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นท่านก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเสียแล้วมาปฏิบัติธรรมตามโอกาสตามฐานะที่ท่านเป็นอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสัตว์ที่ทำผิดแล้วยอมรับความผิดแล้วหันกลับมาทำความดีให้ถูกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดชาติภพต่อไปจะไม่ได้ทรมานยาวนานอีกพญานาคนอนสงบนิ่งประหนึ่งว่าสดับฟังอย่างตั้งใจและร้องไห้น้ำตาไหลออกมาจากนั้นค่อยๆจมลงไปในน้ำแล้วหายไปในชีวิตของพระหนุ่มที่ผ่านมาไม่เคยพบเจอพญานาคเลยและท่านก็ไม่เคยกลัวอะไรนอกจากความตายแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ท่านได้รู้จักและได้เห็นคำว่าหทัยวัตถุว่าเป็นอย่างไรไม่ได้เห็นแล้วคิดเอาเองแต่เห็นความเป็นจริงที่ฝังรากลึกลงอยู่ในจิตเดิมๆของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่ต่างพยายามดิ้นรน
หาหนทางให้ตนเองหลุดพ้นหรือห่างไกลความตายความสะพึงกลัวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นมาทำลายชีวิตตนเองเมื่อพระภิกษุหนุ่มเห็นดังนั้นแล้วก็รีบกลับไปยังกฎของตนด้วยภาพที่ติดตาอยู่ตลอดเวลาและท่านก็เก็บกฎเดินทางต่ออย่างระมัดระวังขึ้นมากกว่าเดิมเพราะทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอีกข้างหน้านั้นมีมากท่านมีความรู้สึกลึกๆว่าท่านไม่ได้เดินอยู่ในดินแดนมนุษยธรรมแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ณที่ส่วนใดของโลกและท่านก็มาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่ตลอดทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เดินทางปลอดภัยพระหนุ่มเดินไปเดินมาอยู่เป็นเวลาที่ยาวนานก็ไม่พ้นป่าดงดิบสักทีเป็นเวลาทั้งสิ้น7วันแล้วอาหารบิณฑบาตก็ไม่มีท่านก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละถ้าเป็นที่ของใครอาตมาก็ขออนุญาตด้วยก็แล้วกันแล้วก็อธิษฐานนั่งสมาธิท่านนั่งไปประมาณสัก5ชั่วโมงโดยไม่ลุกเลยจิตของท่านก็สงบเยือกเย็นมากจนเข้าสู่องค์ฌานเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านก็ทราบว่าจะทำอะไรพอได้เวลาสว่างท่านก็ทำกิจทุกอย่างจนเสร็จและก็นั่งสมาธิอธิษฐานบาตรและอุ้มบาตรออกบิณฑบาตได้ข้าวมา5ทัพพีและก็กลับที่พักข้าวที่ท่านได้มานั้นมีลักษณะเหมือนข้าวหอมมะลิแต่เมล็ดยาวกว่ามากออกสีขาวขุ่นนิดหนึ่งมีกลิ่นที่หอมแบบมีพลังเมื่อฉันแล้วรู้สึกอิ่มเป็นเวลานานหลายวันพอฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินทางต่อโดยไม่รู้จุดเป้าหมายว่าจะไปที่ใดท่านก็เดินผ่านป่าเขาสูงต่ำไปเรื่อยๆโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเลยอีก3วันต่อมาท่านได้พบพระผู้เฒ่าชรารูปหนึ่งสังเกตดูรูปร่างเนื้อหนังแล้วอายุประมาณ90กว่าขณะที่พระภิกษุหนุ่มคิดคำนวณอายุของท่านอยู่นั้นพระผู้เฒ่าก็พูดขึ้นว่าเราไม่ได้อายุ90กว่าเราอายุ 2,000 กว่าปีแล้วพระภิกษุหนุ่มก็นึกในใจว่าพระอะไรชอบโกหกท่านก็ตอบขึ้นมาว่าหลวงปู่ไม่ได้โกหกเป็นพระโกหกไม่ได้ที่ผ่านมานั้นพระหนุ่มเจออะไรมาบ้างท่านก็พูดเหมือนท่านอยู่ในเหตุการณ์จริงทุกอย่างพระหนุ่มจึงก้มลงกราบท่านเพราะพิจารณาจากการสนทนาแล้วไม่ใช่เสือสมิงแปลงตัวมาอย่างแน่นอนพระผู้เฒ่าก็พูดขึ้นมาว่าแถบนี้ไม่มีเสือสมิงแต่ที่ท่านผ่านมานั้นเป็นเมืองพญานาคเขาอยู่กันและหลวงปู่ก็ชี้ทางบอกว่าให้เดินทางไปทางโน้นพร้อมกับชี้มือบอกแล้วพูดว่าภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีทางเดินและพระภิกษุหนุ่มก็กราบลาพระผู้เฒ่าแล้วก็เดินทุดงต่อโดยไม่ทราบเลยว่าท่านสนทนาอยู่กับใครซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะไม่ถามชื่อใครและท่านก็ไม่ชอบยุ่งกับใครเมื่อท่านเดินทางมาเรื่อยๆแล้วก็เจอทางที่เดินสะดวกขึ้นเพราะไม่มีต้นไม้หนาทึบขณะที่ท่านเดินอยู่ปรากฏว่ามาเจอกับพญาเสือโคร่งใหญ่3ตัวยืนสงบนิ่งตาจ้องมองมายังพระภิกษุหนุ่มยืนนิ่งไม่ยอมหลีกทางให้ตาจ้องมองขมิ้งเอาจริงตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าพระภิกษุหนุ่มก็ยืนสงบนิ่งจิตใจไม่หวั่นไหวพูดกับพญาเสือว่าอาตมามาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าหลีกทางให้ด้วยท่านก็จ้องมองตาพญาเสือพร้อมกับแผ่เมตตาให้เทวดาที่รักษาเสือและส่งความรู้สึกให้เสือได้สัมผัสประมาณ1ชั่วโมงพญาเสือป่าก็หลีกทางให้บางทีเสือเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เสือก็เป็นได้การเดินทุดงนั้นลืมสติเมื่อไหร่ก็จะได้เจอกับเจ้าป่ามาเตือนทันทีฉะนั้นพระที่อยู่กลางป่าลึกจึงมีการสำรวมระวังมากเพราะทุกย่างก้าวคือชีวิตที่ต้องแลกมาพระหนุ่มเดินอยู่ในป่าดงดิบนี้ถึง20วันพระหนุ่มผู้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวจะพบเจออะไรต่อไปในป่าแห่งนี้และท่านจะออกจากป่าได้หรือไม่เชิญติดตาม
ตอนต่อไปครับ